ไร่บ่อปลานาข้าวฟาร์มสเตย์จัดกิจกรรมยามว่างให้กับเด็กนักเรียนช่วงการหยุดเรียน1เดือนค่ะที่บริเวณไร่บ่อปลานาข้าวฟาร์มสเตย์หมู่2ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดนางนุชรามณีวันผู้เป็นเจ้าของได้ร่วมกันกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันจัดกิจกรรมยามว่างให้กับเด็กนักเรียนช่วงการหยุดเรียน1เดือนภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการตกปลาการจับฉลากของขวัญชดเชยกิจกรรมรื่นเริงในช่วงปีใหม่และวันเด็กที่ผ่านมาการห่อข้าวต้มลูกโยนและข้าวต้มมัดการถักทอสารได้บาคาเม่กิจกรรมการแต่งหน้าแพนเค้กและกิจกรรมการทำความสะอาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสมาธิให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกให้เด็กรู้จักเรียนรู้วิธีการต่างๆสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นการสืบสานประเพณีพร้อมกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากนางนุชรามณีวันกล่าวว่าตนเองต้องเลี้ยงหลานที่หยุดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่แล้วจึงได้ชวนคณะครูของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดกับกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันนำเด็กมาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการทำใบงานและการเรียนออนไลน์แล้วเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเพื่อเป็นการหากิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากจอโทรศัพท์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0857338058ป้ารัตในการจัดเตรียมอุปกรณ์สร้างกิจกรรมและการจัดเตรียมสถานที่ไว้ได้ครบตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและมีที่พักไว้บริการด้วยเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้พี่มีช็อกโกแลตสำรองไหมคะมีครับหรือว่าจะจุดก็ได้นะจุดก็ได้พยานนี่ก็